หนึ่งสัปดาห์เต็มๆเลยนะคะที่ทาง Spring News ยังคงเกาะติดการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจำนวนเกือบ 2,000 ไร่เพื่อจะสร้างสนามบินพังงาของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเรื่องนี้ค่ะทาง Spring News ส่งทีมข่าวลงไปในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าวทั้งในจุดที่ขออนุญาตพื้นที่โดยรอบทั้งพื้นที่ราบแล้วก็ภาพมุมสูงนี่นะคะพบว่าบริเวณดังกล่าวยังมีพื้นที่ป่ามีแหล่งน้ำที่ทำกินอยู่ใกล้กับแนวป่าชายเลนมีบ้านเรือนของชาวบ้านหมู่บ้านท่าดินแดงหมู่4มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณสัก400คนด้วยกันซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนายภักพงศ์ทวิพัฒน์ยืนยันว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตสร้างสนามบินเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่มีสภาพป่าแล้วจึงอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับการอนุมัติของสำนักงานเทศบาลบนลำแก่นซึ่งพบว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเช่นเดียวกันและนับจากนั้นค่ะภาคส่วนต่างๆในสังคมเองก็หันมาให้ความสนใจในประเด็นนี้แล้วก็ออกมาตั้งคำถามนะคะกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าครั้งนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นป่าเสื่อมโทรมถึงขนาดที่ไม่สามารถจะฟื้นแก้ไขได้หรืออย่างไรนะครับผมไม่เคยโทษบริษัททางราชเอกชนเลยนะเกิดเจ้าที่ของรัฐทั้งนั้นแหละที่ไปเออเขาหมดเนี่ยคือมันด่านต้นนะเจ้าที่ของรัฐถ้าบอกมันไม่ได้ต้นไม้มันเกินอย่างนี้ผิดกฎเกณฑ์ป่าอย่างนี้รายงานกรมเขาก็ไม่กล้าเพียงแต่ว่าการที่จู่จะมีใครมาบอกว่านี่มันเสื่อมโทรมสมควรให้เช่าเปลี่ยนเป็นสนามบินไม่ใช่แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสนามบินก็ไม่ต้องถามถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศเพราะมันไม่มีระบบนิเวศเหลือให้กระทบซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมป่าไม้เองก็ต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวค่ะว่ายังมีการอนุญาตให้ใช้ป่าตามที่ขอเพราะว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันซึ่งก็ตรงกันกับนายวิจารณ์สิมะฉายานะคะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกมายืนยันว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเตรียมจะลงไปตรวจสอบสภาพป่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมจริงหรือไม่จะไม่เห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอมาทั้งหมดนะคะหากพบว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ตรงสำหรับเรื่องนี้ค่ะทาง Spring News เองยังคงเกาะติดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า 2,000 ไร่สร้างสนามบินหรือไม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามประเด็นนี้ได้ทุกวันจากทุกช่วงข่าวของทาง Spring News ค่ะ